โอเคค่ะแล้วครับเราไปคุยท่านอธิบดีบุญธรรมเลิศสุขีเกษมนะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านบุญธรรมครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณถนอมครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงเลยนะครับท่านครับที่คุยท่านคราวที่แล้วบอกว่ากลางเดือนธันวาคมนี้พอดีกลางเลย15ครับท่านครับสำนักงบจัดสรรงบประมาณให้ปภท่านหรือยังครับท่านครับเรื่องของช่วยน้ำท่วมครับประสานงานกันว่าในสัปดาห์นี้ครับผมสัปดาห์ภายในสัปดาห์นี้นะท่านนะก็น่าจะเป็นตามที่ประสานงานกันไว้นะครับก็วันที่15ก็วันนี้ก็คิดว่าไม่เกินพรุ่งนี้น่าจะได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณครับครับพอได้มาแล้วกระบวนการจากปภของท่านไปยังไงต่อครับท่านครับเรียนอย่างนี้นะตอนนี้ก่อนที่จะได้รับการจัดสรรเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมซักซ้อมนะแล้วก็ได้มีการให้จังหวัดเตรียมดำเนินการไว้ล่วงหน้าแต่หมายถึงว่าพอได้รับจัดสรรเงินงบกลางจากสำนักงบประมาณเนี่ยจะเป็นวันที่เราเริ่มนับเวลาในการให้ความช่วยเหลือซึ่งมีเงื่อนไขว่าการดำเนินการเนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณงบกลางเนี่ยครับผมครับสมมุติว่าท่านได้มันที่15สมมุติในฐานะได้15ก็คือนับไป60วันก็คือเงินก็จะโอนไปถึงบัญชีชาวบ้านภายในกลางเดือนกุมภาโอ้ทีนี้ผมอาจจะร้อนใจไปนิดนึงครับท่านครับแต่ว่าก็ท่านกรุณาชี้แจงก็ดีครับท่านครับเมื่อกี้ก็มีคุณพี่ศรีสุรางจากตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าได้ฟังท่านบุญธรรมได้ฟังมติคณะรัฐมนตรีแล้วว่าเขาจะมีการเยียวยาให้บ้านที่ถูกน้ำท่วมบ้านเขาถูกน้ำท่วม15วันแต่ว่ามาถึงวันนี้ก็ยังเงียบยังไม่มีใครมาสำรวจใดๆเลยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงจะได้หรือไม่ผมก็เลยได้คุยกับท่านอำเภอพี่หมายเมื่อสักครู่นี้ท่านอำเภอบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหนังสือสั่งการมาหรือแจ้งมาจากทางข้างบนเบื้องบนจากมหาดไทยลงไปว่าให้เขาไปทำการสำรวจตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาก็ตอนนี้รออยู่แต่ว่าในทางปฏิบัติท่านอำเภอบอกว่ามอบหมายกำนันกับท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเตรียมไว้แล้วนะครับท่านครับการเตรียมการโดยส่วนใหญ่ทุกพื้นที่ได้เตรียมไปแล้วแต่ว่าที่เป็นทางการนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีแบบตามหลักเกณฑ์ตามที่ทางราชการกำหนดนะซึ่งจะต้องให้ทางพื้นที่ไปดำเนินการนะครับแล้วก็จะเรียนคุณถนอมนิดนึงนะพี่น้องประชาชนตรงไหนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในข่ายที่รับการช่วยเหลือนะครับสามารถแจ้งสถานรายการหรือแจ้งมาที่ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยกำลังทำอยู่ระหว่างทดสอบระบบนะคือการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยื่นข้อมูลนะครับต้องย้ำนะเป็นการยื่นข้อมูลนะครับว่าเราเนี่ยประสบอุทกภัยอยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือยื่นเข้ามาทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจะส่งรายชื่อที่ได้รับยื่นออนไลน์นะครับเป็นระบบการยื่นออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ทางพื้นที่เช่นถ้าเมื่อกี้อำเภอพิมายสมมติมีคุณป้าเนี่ยได้ยื่นมาที่ผ่านระบบออนไลน์ที่กรมหรือแจ้งผ่านรายการก็แล้วแต่นี่นะแล้วแจ้งมาที่กรมก็จะรวบรวมรายชื่อเนี่ยส่งให้ทางอำเภอไปดำเนินการต่อนะครับนะเพราะนั้นเราจะเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้ยื่นได้นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะท่านนะคือเขาแจ้งทุกตรงที่ปภ.เลยแล้วปภ.รับปั๊บก็ส่งไปท้องประธานพื้นที่ก็ไปทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเขาใช่ครับอันนี้จะเป็นรูปแบบไหนแอปพลิเคชันแบบไหนครับท่านครับเป็นเว็บไซต์หรือเป็นออนไลน์เว็บไซต์ครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับผมแอปพลิเคชันนะครับท่านครับจะออกมาเมื่อไหร่ครับแอปนี้ครับท่านครับก็สัปดาห์หน้าก็คงจะเริ่มดำเนินการใช้งานได้ตอนนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบครับถ้าชัดเจนแล้วเดี๋ยวท่านส่งลิงก์ให้รายการเรามาออกทีวีให้พี่น้องประชาชนนะท่านนะจะช่วยท่านอีกทางหนึ่งครับท่านครับเพื่อจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ปภ.เรียกว่าบริการประชาชนอย่างทันทีทั่วถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางรับตรงนะครับท่านครับเพราะฉะนั้นก็ในอนาคตในส่วนรายการเราต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมานะต้องเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การใช้ระบบบริการต่างๆผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นครับถ้าอย่างนั้นถ้ากรอบ60วันอย่างที่ท่านว่าก็คือพอเราได้รับจัดสรรงบประมาณมาเสร็จปั๊บหลังจากนั้นกรอบภายใน60วันก็แปลว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้อาจจะรู้สึกกังวลแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในกรอบเวลาอยู่ว่ายังไงก็อยู่ในกรอบไม่เกินกลางกุมภาพันธ์นี้ถ้าถูกต้องข้อมูลถูกต้องนะท่านนะครับครับครับค่ะครับผมครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมไหมครับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คิดว่านะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยการดำเนินการที่เป็นทางการนะครับของทางพื้นที่นะครับก็
ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยก็จะได้แจ้งท่านผู้ว่าจังหวัดนะครับให้ดำเนินการได้ตามขั้นตอนนะครับทีนี้ในจังหวัดที่พี่น้องประชาชนประสบสาภัยจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะใช้เวลามากกว่าจังหวัดที่พี่น้องประชาชนประสบสาภัยจำนวนน้อยนะครับแต่เราก็ได้ให้หลักการว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรออย่างเช่นนครราชสีมาเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องรอครบทุกอำเภอที่ประสบสาภัยและในแต่ละอำเภอก็ไม่จำเป็นจะต้องรอครบทุกตำบลหรือทุกหมู่บ้านถ้าพื้นที่ใดสำรวจดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยเนี่ยยืนยันข้อมูลส่งมาที่จังหวัดจังหวัดส่งมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยเราก็จะดำเนินการให้ธนาคารออมสินเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยคือหลักการคือไม่จำเป็นจะต้องรอพร้อมกันทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกตำบลทุกอำเภอนะครับถ้าที่ใดทำเรียบร้อยเราใช้หลักการว่าขอให้ส่งข้อมูลมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบลอำเภอนั้นได้รับการช่วยเหลือให้รวดเร็วที่สุดครับผมครับผมเสร็จก่อนได้ก่อนนะครับแล้วประชาชนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าท่านแอปพลิเคชันของปพ.เสร็จก็จะให้ประชาชนร้องทุกข์ได้ตรงซึ่งท่านแนะนำหน่อยได้ไหมครับท่านครับว่าถ้าประชาชนจะร้องทุกข์ผ่านปพ.โดยตรงเนี่ยเขาจะต้องมีข้อมูลยังไงบ้างอย่างเช่นคลิปภาพถ่ายความเสียหายบุคคลนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้อมูลตามหลักเกณฑ์ว่าเป็นบ้านเป็นบ้านประเภทไหนนะครับเป็นบ้านเช่าหรือบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ทรัพย์สินมีความเสียหายน้ำท่วมขังกี่วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือไม่นะครับเป็นการยื่นข้อมูลนะครับเป็นการยื่นข้อมูลนะครับพอยื่นข้อมูลเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยชื่อของท่านเนี่ยทางกรมเนี่ยจะได้ส่งให้อำเภอเนี่ยอำเภอก็จะถ้าอำเภอเขาตกหล่นนะเขาจะได้มีข้อมูลไปสำรวจเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าข้อมูลตรงกันก็จะแชร์ข้อมูลของทางอำเภอเป็นหลักครับผมนะครับอันนี้ก็ทีนี้ขอระยะเวลาอีกทีครับท่านครับจากไหนถึงไหนนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามันจะมีห่วงที่ผู้ประสบภัยหลังจากนั้นอีกที่เขารู้สึกอ้าวทำไมเขายังไม่มีการสำรวจอะไรเงี้ยครับที่จะได้รอบนี้คือตั้งจากไหนถึงไหนครับท่านครับในช่วงฤดูฝนของปี65นะครับตั้งแต่13พฤษภาคมถึง28ตุลาคมนะครับครับนะสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังที่พื้นที่เพิ่งจะประสบอุทกภัยนะครับเช่นจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยครับก็ขอให้อย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยทำไมเราไม่อยู่ใน66จังหวัดต้องเรียนนะในส่วนนั้นทางกรมเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลนะครับที่ได้รับรายงานจากจังหวัดเนี่ยแล้วเราก็จะพิจารณานะครับเพื่ออาจจะพิจารณาหาทางเสนอคำตีเพิ่มเติมนะครับในระยะต่อไปนะครับแต่ตอนนี้จะดำเนินการเฉพาะใน66จังหวัดที่อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ที่ผมกราบไปนะถึง28ตุลาคมที่เป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทยนะครับนะครับครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคกลางภาคอีสานกรุงเทพภาคอีสานก่อนนะครับทางครับภาคตะวันออกอะไรเงี้ยนะฮะที่จะได้ในรอบนี้ส่วนทางใต้ก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเข้าสู่ช่วงที่เกิดปัญหาขึ้นมาทางใต้เป็นไงบ้างครับทางปภ.เราเข้าไปหนุนช่วยจังหวัดท้องที่ยังไงบ้างครับในการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยทางกรมอุตุก็ยังคงรายงานอย่างต่อเนื่องครับท่านครับเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนทางจังหวัดทางภาคใต้นะครับว่าให้ระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าคะนองน้ำป่าไหลหลากนะครับนะในสถานการณ์ตอนนี้ก็จะอยู่ทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเยอะหน่อยนะครับตอนนี้ที่ยังมีสถานการณ์อยู่ก็แถวยะลานราธิวาสสงขลาปัตตานีนะครับฝนจะอยู่ในโซนนี้ตอนนี้นะทางเหนือตอนข้างบนเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายไปแล้วนะครับนะครับแต่ก็เฝ้าระวังนะครับเพราะที่แจ้งเตือนก็แจ้งเตือนจังหวัดภาคใต้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วขณะเดียวกันเมื่อวานที่แจ้งเตือนก็หลายคนคงจะประสบแล้วก็คือจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงค่อนข้างเร็วแล้วก็ลดลงค่อนข้างมากนะครับก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพนะครับผมครับผมได้ครับท่านครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมท่านใช้รายการนี้ได้เลยนะท่านนะในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนหรือถ้าทางประชาชนมีอะไรก็จะขออนุญาตติดต่อท่านโดยตรงนะครับท่านครับครับยินดีครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ